ส่วนใครนะคะที่อยู่ห่างไกลกับคุณแม่เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของระยะทางความไกลตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับยุคนี้แล้วนะคะเหมือนกับน้องสองคนนี้ค่ะที่คุณแม่เนี่ยอยู่ห่างไกลแต่ว่าน้องซื้อพวงมาลัยนะคะมากราบไหว้คุณแม่แบบนี้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคือน้องใบหยกแล้วก็น้องใบบัวค่ะเป็นโมเมนต์สุดซึ้งนะคะที่ทางด้านของ Facebook ยายจ๋ารักหลานคุณยายเนี่ยออกมาโพสต์ภาพนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นหลาน2คนจากกล้องวงจรปิดที่แอบยายไปกราบไหว้คุณแม่ในวันแม่เพราะว่าตัวคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ไกลที่เชียงใหม่ทำให้ต้องอยู่ไกลกับหลานๆแต่ว่าหลานทั้ง2ก็ยังคิดถึงแล้วก็กราบไหว้คุณแม่ทั้งที่ไม่ได้เจอกันนะคะทีนี้ต่อมาทางด้านผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุทัยธานีไปที่บ้านของน้องนะคะแล้วก็ไปสอบถามทางด้านของคุณยายบุญญาพรค่ะก็ทราบว่าหลานทั้ง2คนเนี่ยคือน้องใบบัวอายุ10ขวบแล้วก็น้องใบหยกอายุ7ขวบค่ะคุณแม่ของน้องเนี่ยคืออยู่ไกลนะคะแล้วก็ได้โทรมาหาคุณยายบอกว่าเห็นลูกๆเนี่ยจากกล้องวงจรปิดมีการนะคะนำพวงมาลัยมากราบไหว้คุณแม่ทางไกลแบบนี้คุณแม่เห็นแบบนี้ก็ซึ้งเลยค่ะแล้วก็ทางด้านผู้สื่อข่าวเองนะคะเนื่องจากว่าไม่เจอคุณแม่ก็เลยมีการวิดีโอคอลไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยว่าคุณแม่เห็นลูกทำแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรลองฟังกันค่ะก็รักลูกทั้งสองคนแต่ไม่คิดว่าลูกจะแบบจะไปซื้อพวงมาลัยมีพานอะไรมาตั้งแบบนี้ค่ะดีใจค่ะที่ลูกทำให้แบบนี้เพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่เคยทำแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์นะคะสุดซึ้งแล้วก็น่ารักในวันแม่ค่ะแต่ว่าการแสดงออกความรักของลูกๆแต่ละคนที่มีต่อคุณแม่ก็มาในหลายๆรูปแบบแต่โมเมนต์นี้นะคะที่จอจะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่าคุณแม่จะซึ้งหรือว่าอยากจะตีลูกก่อนกันคุณผู้ชมลองดูคลิปต่อไปนี้ค่ะแม่จ๋าแม่รู้บ้างไหมว่าลูกชายคนนี้เป็นห่วงชาไข่มุกที่แม่ห่วงข้าวเหนียวมะม่วงกับทุเรียนของโปรดแม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจโลกนี้ไม่มีแล้วใครเหมือนดังแม่เรียกได้ว่าคนร้องนะคะไม่ท้อคนฟังก็ไม่ทิ้งค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ฟังลูกด้วยความปลื้มปริ่มใจนะคะนี่คือน้องไทยอายุ9ขวบเรียนอยู่ชั้นป.4เท่านั้นแต่ว่าน้องเนี่ยชื่นชอบการร้องเพลงแล้วก็ชอบแปลงเนื้อเพลงด้วยถือว่าน่าสนับสนุนสำหรับน้องนะคะที่ใช้เวลาว่างอยากเป็นประโยชน์แล้วก็บอกรักคุณแม่แบบสร้างสรรค์ด้วยค่ะมากันต่อนะคะแน่นอนว่าในวันแม่แบบนี้แต่ละที่ต้องมีกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นแตกต่างกันออกไปโดยเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ค่ะทางด้านของทีมข่าวเย็นอมรินทร์ของเรานะคะได้ไปร่วมกิจกรรมสำหรับงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2024ครั้งที่29 Run for Mom ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดและหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนโดยรายการนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งตำนานงานวิ่งการกุศลที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ92พรรษาและยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสานสัมพันธ์คนในครอบครัวได้ใช้เวลาที่มีค่าทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยรายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับทางด้านของศูนย์ริกิตบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นการวิ่งที่มีทั้งหมด4ระยะคือระยะ 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรระยะ6กิโลเมตรและระยะ 1.8 กิโลเมตรนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมไฮไลท์คือรางวัล นักวิ่งแฟนซีในคอนเซปต์แม่ลูกผูกพันรวมถึงยังมีศิลปินเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมเดินวิ่งแล้วก็ยังมีเหล่าคู่แม่ลูกนะคะแล้วก็ครอบครัวนักวิ่งต่างให้ความสนใจร่วมลงวิ่งในงานนี้ทำให้เห็นถึงโมเมนต์สุดน่ารักประทับใจค่ะวันนี้มาวิ่งเพื่อแม่ค่ะแล้วพาลูกๆมาจะได้กินบรรยากาศอะค่ะแล้ววันนี้วิ่งกันกี่กิโลคะวันนี้เราแค่โล8เนาะแต่คุณพ่อเขา10โลค่ะแล้วในวันแม่นี้คิดว่าครูมาจะอยากจะทำอะไรอีกไหมครับนอกจากมาวิ่งในวันนี้อยากจะทำให้แม่มีความสุขครับใช่ตรงนั้นคุณแม่อยากได้อะไรจากน้องบ้างคะก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีให้อยู่ในศีล5แค่นั้นเองอะค่ะที่หวังไว้ค่ะแม่รักนุ่งนะ
ก็ขอให้คุณแม่ทุกๆคนแบบมีความสุขแล้วกันเนาะแล้วก็ยังไงใช้ช่วงเวลาดีกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆค่ะเพราะว่าเขาก็โตขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคุณแม่ก็ไม่มีวันหยุดแหละก็ยังไงก็สู้ๆค่ะอ่ะของแม่ด้วยให้กำลังใจแม่ค่ะจริงๆแล้วนะคะสำหรับวันแม่เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าทุกวันคือวันแม่แต่ว่าเพียงแค่วันนี้เนี่ยสำหรับใครนะคะที่อาจจะเขินอายก็สามารถที่จะแสดงออกความรักต่อคุณแม่ได้ใครยังไม่ได้บอกรักคุณแม่ต้องรีบบอกแล้วนะคะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ